ทุกปัญหามีทางออกต้องการความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งเบาะแสยาเสพติดทุจริตคอร์รัปชันสดทุกที่เกาะติดทุกสถานการณ์ประสานทุกความช่วยเหลือเฮโลโปฮิวมีปัญหาร่วมแก้ไขมีน้ำใจร่วมช่วยเหลือสวัสดีตอนเย็นตอนบ่ายสรุปเรายังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าสรุปแล้วเขาเรียกบ่าย4โมงหรือ4โมงเย็นเราเมื่อกี้ปล่อยกบไปหรือใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยวะตายแล้วเป็นเย็นที่ค่อนข้างจะอึนเพราะว่าใจอ่ะไม่อยู่แล้วตอนนี้ใจอยากไปเที่ยวแหมวันศุกร์นี่ไม่ได้เลยวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมใช่วันนี้มาทำงานโอเคชีวิตคนทำงานก็ทำกันไปเนาะโอเคครับผมสวัสดีค่ะมายินดีต้อนรับเข้าสู่เฮโร่โฮฮิวสวัสดีเป็นทางการครับผมครั้งนึงเนาะเฮโร่โฮฮิวเป็นเพจที่ว่าช่วยเหลือสังคมเนาะเป็นเพจสร้างสรรค์เป็นเพจพลังบวกให้เรานะฮะก็คือช่วยเหลือสังคมซึ่งกันและกันนะใครมีปัญหาเบาะแสร้องทุกข์แจ้งเหตุฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินได้หมดเลยฮะผัวแม่ทะเลาะกันงูเข้าบ้านหมาหลุดออกจากบ้านแมวหายได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับไหนยกตัวอย่างยากเหลือเกินเพราะมันเยอะมากใช่ค่ะก็คือปัญหาทุกปัญหาส่งมาหาเราเราพร้อมที่จะช่วยเหลือใช่หรือว่าองค์กรไหนไปทำกิจกรรมทำความดีอะไรอยากให้เราเนี่ยฮะช่วยประสานต่อบอกต่อเพื่อที่จะได้แบบว่าเพื่อพี่น้องคนอื่นเนี่ยจะได้ช่วยร่วมบริจาคด้วยเงี้ยฮะบอกเราได้ตรงนี้เราก็รับช่วยเหลือเหมือนกันเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวจะครั้งหน้าจะมีโปรโมทกิจกรรมดีๆเหมือนกันได้ติดต่อไว้แล้วต้นๆครับผมต้องรอฟังนะคะว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรไปที่ไหนนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ต้องการอะไรเนาะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าใช่จะเป็นอะไรยังไงนะแล้วก็วันนี้นะคะเย็นนี้นะแอมมีเรื่องค่ะมันเป็นเรื่องนะเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะการเขาเรียกอะไรนะการคมนาคมการเดินทางสำคัญเรื่องถนนหนทางก็สำคัญถูกต้องเพราะเราไม่ให้ยุคป่าที่มันต้องเดินบนดินจะให้มาใช้เรือเดินทางเท้าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะคะขี่น้องคุยไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เรานั่งรถกันหมดแล้วฮะอันนี้เป็นปัญหาร้องเรียนนะคะร้องเรียนจากชาวบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่เทศบาลกาละเกดอำเภอเชียงใหญ่นะคะในพื้นที่ของหมู่12คือก็สุดจะทนน่ะไม่ฉันไม่ทนแล้วนะฉันไฟมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่มาแก้ให้สักทีเนี่ยถนนมันเละมันเขียนว่าอะไรนะไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วถนนไร้การดูแลนับ10ปีแต่นะนายกแจงปัญหาอยู่ที่งบประมาณเอาไปดูกันฮะวันนี้เราจะคุยกับนายกวันนี้ใช่วันนี้มีคุยกับนายกแต่ก่อนจะไปคุยกับนายกเราลองไปฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะครับมีคลิปนะเป็นคลิปเสียงจากชาวบ้านเดี๋ยวเราลองมาฟังดูว่ามันจะมี2มุมนะคะทั้งจะมีทั้งในมุมของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนครับผมนะคะเขาประสบเขาเรียกอะไรประสบความเดือดร้อนอ่ะเขาเจอความเดือดร้อนมานานนะคะเป็นผู้ที่เจอปัญหาโดยตรงเขาเรียกเป็นผู้ที่เจอปัญหาโดยตรงนะคะแล้วในฝั่งของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นล่ะขั้นตอนการทำงานล่ะเราจะได้มาฟังทั้งสองฝั่งนะคะต้องมาเจอมานายกเองก็จะมาชี้แจงว่าเพราะอะไรอ่ะอันนี้เป็นคลิปภาพนะคะที่นครศรีคลิปจากชาวบ้านได้ดำมาเล่นน้ำแบบนั้นเลยน้ำขึ้นแล้วโอ้โหนะลองดูใจลองมีอีกไหมคะรู้สึกมันจะมีอีกคลิปนึงนะเดี๋ยวพี่แอมส่งคลิปนี้ไปให้นะคะเดี๋ยวลองดูว่า
ยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่แอมเล่าให้ฟังก่อนคือถนนเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นถนนเส้นหมู่12ที่เทศบาลกระเกดอำเภอเชียงใหญ่ครับที่จังหวัดนครศรีคือด้วยปัญหาของเขาค่ะเหมือนกับว่าคือด้วยพื้นที่เนี่ยมันอยู่ในลุ่มน้ำปากพนังมันเป็นที่ลุ่มครับแล้วมันเกิดถ้าช่วงหน้าน้ำเนี่ยถนนเนี่ยจะเป็นเหมือนคลองเลยใช่เป็นเหมือนคลองมันจะถูกตัดขาดไปเลยแล้วชาวบ้านเนี่ยเดินทางสัญจรไม่ได้จะต้องใช้เรือแล้วถ้าอย่างวันไหนที่ฝนตกถนนฝนตกหนักอะค่ะหรือมันมีแบบน้ำมันเอ่อขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเละแล้วด้วยถนนเนี่ยมันเป็นถนนลูกรังแดง มันไม่ใช่เป็นลาดยางไม่ใช่เป็นคอนกรีตไม่ได้มีการลงด้วยยางมาตอยน้ำมาก็คือซัดไปใช่มันคือดินนั่นแหละที่เราได้เห็นอยู่มันคือดินแดงแล้วแล้วเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นอยู่แถวๆแม่น้ำด้วยอะค่ะมันจะเป็นทางผ่านน้ำแล้วถ้าน้ำมาก็คือจบสัญจรไม่ได้ติดแงกติดเกาะเลยใช่ทำอะไรไม่ได้ถูกนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนนานแล้วนะหมู่บ้านก็ตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วนะทำไมถึงไม่แก้ไขให้ล่ะทำไมถึงปล่อยให้เนิ่นนานขนาดนี้เราติดปัญหาเหมือนกันเรามีปัญหาเหมือนกันครับทำไมถึงไม่แก้ไขให้เรานะคะวันนี้นอกจากที่พี่แอมจะมีรูปในส่วนของถนนปัญหาจากชาวบ้านคลิปเสียงจากชาวบ้านยังมีในมุมของการทำงานของหน่วยงานท้องถิ่นด้วยเราก็จะได้มาฟังกันทั้งสองมุมครับคือหน่วยงานท้องถิ่นเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะต้องพูดเราต้องให้เครดิตเขานะท่านผู้ชมคือเขาไม่ได้ปล่อยปละเลยแต่มันมีปัญหาตรงบางจุดเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาว่ามีปัญหาตรงไหนกันเนาะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ติดต่อสักครู่นะคะเดี๋ยวรอทีมงานเดินเรื่องแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวอันนี้ภาพเสียดายอยากขึ้นภาพให้ดู เดี๋ยวรอทีมงานนะคะเอารูปขึ้นให้เอางี้ระหว่างรอเนาะเราก็จะบอกว่าไอ้กรณีแบบเนี้ยฮะมันเป็นได้หลายส่วนไม่ถึงว่าผู้รับผิดชอบฮะอย่างบางพื้นที่เป็นกรมทางหลวงบางพื้นที่เป็นของเทศบาลบางพื้นที่เป็นทางของเอกชนอะไรเงี้ยฮะซึ่งทางเอกชนเนี่ยถ้าใครเรียนกฎหมายน่าจะรู้ว่าถ้าอย่างวิ่งผ่านไป10ปีตรงเนี้ยฮะเราก็จะเหมือนว่าเป็นทางสาธารณะไปโดยปริยายเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์อะไรทำนองเนี้ยฮะซึ่งตรงเนี้ยฮะมันก็เป็นทางของหลวงพูดง่ายๆเนาะที่เป็นโดยอยู่ในพื้นที่ของทางเทศบาลเนาะก็แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการพูดคุยไม่ถึงว่าเขามีการที่จะแบบว่าดำเนินเรื่องแล้วแหละแต่มันติดปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยเราต้องมาคุยกับท่านนายกว่าเอ๊ะบางคนว่านายกไหนแต่ต้องดูว่านายกไหนต้องดูนะอาจจะเป็นท่านนายกตัวเป็นน้องลีน้องลีครับผมน้องลีบางคนว่านายกไหนก็คือรัฐมนตรีนั่นแหละท่านผู้ชมเราก็พูดตามเป็นเล่นไปคือรัฐมนตรีที่ว่าดูแลโดยตรงในเรื่องของทางปัญหาตรงนี้เนาะเมื่อวานทางพี่แอมก็ได้โทรไปสอบถามแล้วมันก็มีติดปัญหาจริงๆซึ่งมันเป็นปัญหาจริงๆนะที่ไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่นี้ผมเชื่อว่าหลายพื้นที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านอ่ะเขาเดือดร้อนเดือดร้อนไอ้ผู้เกี่ยวข้องอ่ะเขาก็อยากจะช่วยแต่มันก็ติดปัญหาอีกก็จะช่วยไม่ได้เต็มที่อีกอะไรเงี้ยฮะก็ต้องว่ากันไปเนาะด้วยหลายๆปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะมาได้ไหมเดี๋ยวรอทีมงานประสานงานสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะอย่างที่บอกระยะทางเดี๋ยวพี่แอมมาแจ้งเป็นรายละเอียดละกันนะคะก็คือระยะทางเนี่ยถ้าเฉพาะในเขตพื้นที่หมู่12เนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ7กิโลเมตรนะคะใกล้กับลุ่มน้ำปากพนังที่พี่แอมแจ้งก็คือด้วยสภาพถนนด้วยการสัญจรอะไรเงี้ยค่ะมันจะสัญจรลำบากนะคะแล้วก็พอหน้าน้ำมาอย่างที่บอกว่าหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นเกาะไปเลยไม่น่าจะเสียงมันมีเสียงเข้ามาเดี๋ยวน่าจะอันนี้นิดนึงมันจะมีคลิปอยู่คลิปนึงค่ะที่เป็นการเยี่ยมชมหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการร้องเรียนอธิบายถึงถนนที่ปัญหาที่เกิดขึ้นของชาวบ้านนะคะในฝั่งของชาวบ้านนะ
ครับเสียงวันนี้อันนี้คือเสียงคลิปใช่ไหมใช่อันนี้คือเสียงคลิปถ้าในที่พี่แอมกับน้องลีได้ยินอยู่นะตอนนี้นะคะมันเป็นเสียงไม่รู้ท่านผู้ชมได้ยินไหมน่าจะได้ยินเหมือนกันนะคิดว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอมนิดนึงนะคะนี่ติดขัดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะแล้วช่วงนี้เรามาพูดคุยกันนะคะน้องเฟิร์นเถิดเทิงสู้ๆนะคะหนีพี่แอมกลับบ้านนะคะกลับมาเอาขนมมาฝากพี่แอมด้วย เป็นยังไงบ้างน้องเฟิร์นที่นู่นสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะมาพูดคุยกับพี่แอมหน่อยฝากคนที่เข้ามานะคะพูดคุยกันได้ตอนนี้ใกล้ได้เวลาเลิกงานแล้วหลายๆคนจะกลับบ้านบางคนอาจจะเลิกงานแล้วก็ได้นะวันพรุ่งนี้วันหยุดอาจจะกลับเร็วนิดนึงนี่น้องนี่กำลังตอบแชทท่านผู้ชมท่านไม่ใช่ผู้ชมชาวบ้านที่ทักมาพูดคุยกับเราเหมือนกันเนี่ยคือเรามีเรื่องร้องเรียนมาจริงๆเราก็อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดต่อสายกับทางชาวบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะมีอะไรติดขัดนะพี่อันมีอะไรจะเล่าก่อนไหมเดี๋ยวเราก็เล่าไปดีกว่าไหมเดี๋ยวเราค่อยบุกกลับมาตรงนี้ก็ได้ก็อย่างที่จะหาในเรื่องของปัญหาถนนแล้วก็บางทีมันจะมีภาพประกอบมันจะมีภาพให้ดูเรากลัวท่านผู้ชมไม่เห็นภาพนะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่ไปยังไงคะพี่นายพี่นายเกิดอะไรขึ้นติดขัดตรงไหนต้องขออภัยครับผมท่านผู้ชมที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะติดขัดปัญหานิดนึงต้องขออภัยบ่นเราได้นะทักมาคุยกันมาคอมเมนต์มาแจ้งรอตอบเราจะได้เรียกอะไรมีศักยภาพมากขึ้นมีการพัฒนาเนาะเพราะทุกอย่างเราก็เริ่มต้นจากที่นี่ใหม่หมดเลยได้ยินถ้าพี่แอมคุยกันเนี่ยพี่แอมได้ยินแต่ไม่ได้ยินแต่ถ้าในสายอะค่ะไม่ได้ยินวิดีโอคอลได้ไหมคะ เคสนั้นเราคอลได้อยู่คอลได้ไหมคะทำไมอะอ๋อคอลไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้ามาได้ไหมคะแล้วก็เปิดมาใกล้ๆไมค์ตรงเนี้ยครับตอนนี้อยู่ในสายไหมคะไม่ได้ยินเหมือนสายหลุดไปแล้วหรือเปล่าเอาโทรแล้วเราคุยตรงนี้ก็ได้เนาะหูรายการเราสดมากสดกับปลาในตลาดนะจริงๆพอแล้วก่อนไปแล้วมาค่ะทักมาพูดคุยกันนะคะเทวดาเดินดินสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้ยังทำงานอยู่ไหมคะคุณเทวดานี่ทำงานอยู่บนฟ้าหรืออยู่บนดินเรามาฟังในฝั่งของท่านนายกเทศมนตรีกันว่ามันติดปัญหาอะไรทำไมถึงยังเขาเรียกอะไรยังแก้ไขไม่ได้ทำไมถึงยังแก้ไขไม่ได้ในส่วนของปัญหาสวัสดีค่ะท่านนายกครับสวัสดีครับท่านนายกจากที่ทางเพจเฮโร่นะคะได้รับเรื่องร้องเรียนมานะจากที่เทศบาลกาละเกดหมู่12นะคะที่ชาวบ้านแจ้งมาว่าได้รับปัญหาในส่วนของถนนที่ยังไม่ได้รับการดูแลเลยมีการร้องเรียนไปแล้วทำไมยังนิ่งอยู่ทำไมถึงหน่วยงานเพิกเฉยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมท่านนายกแจงนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนครับค่ะนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลนะครับแต่ข้อดีก็คือหนึ่งแก้ปัญหาได้ตรงได้เร็วและคนท้องถิ่นดูแลคนท้องถิ่นกันเองย่อมมีความจริงใจกว่านะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงการกระจายอำนาจของรัฐบาลกลางสู่ท้องถิ่นนะครับอุดหนุนมาหนึ่งตามหัวประชากรและก็ส่วนหนึ่งให้ท้องถิ่นมีรายได้เองจากการจับเก็บภาษีจากรายได้หรือว่าภาคธุรกิจอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ในส่วนของเทศบาลตำบลการะเกดเองนะครับ
เมื่อเทียบกับพื้นที่ความรับผิดชอบกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งเทศบาลตำบลกระเกียดก็คงอาศัยแต่พบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนมาเพียงอย่างเดียวรายได้ที่จัดเก็บเองหาเองประมาณปีหนึ่งล้านกว่าบาทแต่ทีนี้ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกระเกียดทั้งหมดพื้นที่89ตารางกิโลเมตรนะครับประมาณ 58,000 ไร่ประกอบด้วย12หมู่บ้านนะครับประกอบด้วย12หมู่บ้านมีโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนหนทาง68สายระยะทาง126กิโลเมตร126กิโลนะคะครับพบประมาณรายจ่ายประจำปีตกปีละประมาณ43ล้านซึ่งเป็นรายจ่ายประจำประมาณ41ล้านนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดแล้วก็เฉลี่ยมาเป็นเวลาประมาณ3ปีแล้วนะครับแปลความว่าผมมีงบประมาณในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนน120กิโลเพียงปีละ2ล้านสำหรับถนนสายนี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานถนนของเทศบาลตำบลกาลาเกตในจำนวน126กิโลนี้จะมีถนนสายหลักเช่นทางหลวงชนบททางหลวงไทโอนได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะทางหลวงไทโอนให้กับท้องถิ่นเช่นไทโอนให้เทศบาลกาลาเกต11กิโลไทโอนให้อบจนครศรีธรรมราชอีก10กว่ากิโลนะครับนี่คือเขตพื้นที่ตำบลกาลาเกตแล้วก็ไทเป็นทางหลวงชนบทจริงๆที่ยังไม่ไทโอนประมาณ20กว่ากิโลซึ่งทั้ง3เส้นทางเนี้ยนะครับท่านเชื่อหรือไม่ว่ายังสร้างไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องดำเนินการแก้ปัญหา3สายหลักเนี่ยนะครับให้มันเสร็จลุล่วงไปนะครับให้มันเสร็จลุล่วงซึ่งไปประมาณ 80-90% แล้วนะครับทีนี้ถนนเส้นดังกล่าวที่มีปัญหาเป็นถนนก็เรียกว่าสายสะพานเจ้าคว้าหมู่12ตำบลกาลาเกตมาถึงบ้านท่าขานะครับมาถึงบ้านท่าขาหมู่ที่7ตำบลกาลาเกตระยะทาง2ช่วงได้ยินนะครับค่ะครับผม2ช่วง6กิโลกับ200เมตรมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ24ครัวเรือนอือค่ะเป็นถนนเลียบแม่น้ำชะอวดปากพนังค่ะทุกครั้งในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมถึงถามว่าทำไมน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชซีกจังหวัดหนึ่งนะครับน้ำฝนที่ตกลงมาต้องออกสู่ทะเลออกทางไหนออกคลองจะอวดแรกเมืองและออกทางอำเภอปากพนังเขตซึ่งเป็นพื้นที่ป่าพลุแน่นอนดินอ่อนฝนตกน้ำท่วมถึงนะครับถ้าทำให้ได้มาตรฐาน6กิโล200เมตรนะครับว่าผมตกประมาณกิโลละ5ล้าน8กิโลละ5ล้าน85ล้าน8เพราะต้องยกระดับให้พ้นน้ำต้องทำฐานในเขตพื้นที่ป่าพลุทีนี้ที่ป่านาถามว่านายกแก้ปัญหายังไงนะครับผมก็ตั้งเป็นงบประมาณวัสดุลูกรังหรือหินคลุกตามความเหมาะสมของสภาพงานแก้ปัญหาแต่สภาพตอนนี้นะครับที่เป็นอยู่เป็นหลุมเป็นบ่อเรามีโครงการงบประมาณเหลือจ่ายคำว่างบประมาณเหลือจ่ายก็คือต้องใช้ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้การเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะได้ดำเนินการประมาณ 200,000 กว่าบาทเพื่อแก้ปัญหาหลุมบ่อที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่เขาร้องเรียนเทศบาลเทศบาลทำได้ประมาณนี้ถามว่าแจ้งไหมเรามีประชาคมหมู่บ้านเรามีคณะกรรมการแผนเรามีสภาเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการแล้วก็ชี้แจงกับชาวบ้านมาตลอดแต่คำว่าชี้แจงกับชาวบ้านผมต้องไปชี้แจงที่หมู่บ้านที่ประชุมหมู่บ้านที่มีเดือนละหนึ่งครั้งจะให้ผมไปชี้แจงต่อเป็นปฏิกิริยาบุคคลเลยไม่ได้แต่ถามมาส่วนตัวกับผู้ร้องเรียนผมชี้แจงเลยจังชี้แจงแล้วนะครับทีนี้ถามมาหมู่บ้านเป็นร้อยปีนะครับสร้างมาเป็นร้อยปีและเทศบาลมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายังไงนอกเหนือจากการแก้ปัญหาหยดหลุมบ่ออย่างนี้ซ่อมแซมปรับปรุงอย่างนี้ให้ใช้ได้สะดวกในระยะหนึ่งเนี่ยผมก้าวแผนพัฒนาของอบจก้าวแผนเพื่อจะขอประมาณจากกรมส่งเสริมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจยุทธศาสตร์จังหวัดแต่แน่นอน126กิโลที่ผมมีถนนสายหลักที่
ที่เป็นลาดยางไม่ตลอดสายเนี่ยเป็น 20-30 กิโลเนี่ยซึ่งผ่านชุมชนหนาแน่นซึ่งมีผู้ใช้บริการเยอะเนี่ยผมต้องทำลำดับ 1 2 3ก่อนไอ้ลำดับ C เนี่ยไอ้ลำดับ C อย่างถนนสายเนี้ยมีระยะทางเป็น 6-7 กิโลและ20กว่าครัวเรือนปาไป 3-40 ล้านเนี่ยผมต้องดูแลแบบนี้และด้วยความเป็นจริงนะครับรัฐบาลอุดหนุนมาก็อาศัยแค่หัวประชากรตำบลผม89ตารางกิโลเมตร 58,000 ไร่นะครับประชากรแค่ 2,000 ครัวเรือน 7,000 คนเงินอุดหนุนผมก็น้อยเหมือนตัวเงินอุดหนุนเนี่ยก็คือจะได้ตามประชากรที่อยู่ไม่ได้ยึดตามพื้นที่ถูกต้องไหมคะใช่ครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดมันเป็นอย่างนี้ครับท่านนักข่าวคนบ้านผมนะส่วนมากจะอพยพไปใช้แรงงานในเขตภาคอุตสาหกรรมหรือเมืองที่เจริญนะครับซึ่งแน่นอนกรุงเทพมหานครก็คือท้องถิ่นใช่ไหมแล้วก็เทศบาลที่อยู่แถวปริมณฑลอบต.ที่อยู่แถวปริมณฑลอ่ะเขามีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายได้จากร้านค้าจากภาคอุตสาหกรรมนะเขาก็มีพัฒนาปีนึงเป็นร้อยสองร้อยล้านใช่ไหมโดยไม่ต้องรอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่อย่างท้องถิ่นอย่างของผมนะครับผมมา 80% ทั่วประเทศเจอปัญหาเดียวกันทั้งหมดเราก็เลยถูกชาวบ้านด่าต่างๆนานามาตลอดค่ะอย่างท่านนายกคะอย่างที่เขาถามมานะคะว่าหมู่12เนี่ยอยู่ใต้น้ำทำไมถึงไว้ที่หลังไว้ที่หลังหมายความว่าเหมือนไว้ผมไม่เข้าใจคำว่าไว้ทีหลังนะครับอย่าลืมว่าหมู่12ไม่ได้มีถนนสายเดียวนะครับค่ะไอ้หมู่12นี้ก็มีหลายสายนะทางก็เรื่องแต่ผมทิ้งทุกสายไปละแล้วตอนนี้จริงๆนะครับมันไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะหมู่12ค่ะผมอยากให้นักข่าวมาสัมผัสดูมันมีทุกหมู่นะครับแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนแรงนายกไปซ่อมงบประมาณที่สร้างงบประมาณเดี๋ยวก็ไปทำซึ่งเราจะวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ทุกปีไม่เคยปล่อยให้เป็นเส้นทางที่ถูกตัดขาดหรือเดินทางสัญจรไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับท้องถิ่นที่จะปล่อยให้การใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในขาดตอนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความที่ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและก็หน้างานไม่เหมาะที่จะดำเนินการนะครับตอนนี้ถึงผมมีงบไปลงวันนี้เดี๋ยวนี้มันก็ลงไม่ได้นะครับเพราะน้ำมันเต็มหลุมบ่อมันเป็นโคลนลักษณะอย่างนี้นะครับรถ6ล้อรถ10ล้อจะทุกวัตถุมันทำไม่ได้ค่ะก็คือในเหมือนในมุมของท่านนายกเองเนี่ยก็คือทุกอย่างมันมีข้อจำกัดถูกต้องไหมคะทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อจำกัดไม่ว่าจะทั้งในเรื่องงบประมาณทั้งในเรื่องของเขาเรียกอะไรการจัดสรรงบในแต่ละครั้งที่ได้มาครับและถามว่านายกนิ่งนอนใจไหมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราเตรียมประชุมใช้เงินเหลือจ่ายโครงการนี้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วแต่คำว่าเหลือจ่ายประจำปีมันต้องรอปลายประมาณใช่ไหมครับคือช่วงนี้นะครับแล้วการเงินไว้เรียบร้อยแล้วผมก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยอาทิตย์หน้าทำสัญญาแล้วก็ผลขาดเม็ดมันพอแห้งรถดำเนินการก็ดำเนินการผมก็ไปชี้แจงที่หมู่บ้านอยู่แล้วเอกสารผมก็มีพร้อมอยู่ในมือเปิดปร.4ปร.5เตรียมจับซื้อจับจ้างถ้าตัวปัญหาถนนเส้นนี้ค่ะมีมานานกี่ปีแล้วคะท่านนายกคือไม่ใช่เฉพาะถนนเส้นนี้หรอกครับถนนสายรองที่เป็นทางหลวงท้องถิ่นนะครับมันมีปัญหาทุกปีในช่วงหน้าฝนค่ะเหมือนเรามันเป็นปีเหตุป่าพลุค่ะเหมือนชาวบ้านเขาปวดมากนะครับ2-3หมู่บ้านเนี้ยมันเป็นเขตที่ดินสปก.ค่ะสปก.ก็คือการปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรเข้าไปทำหมากินทำการเกษตรแต่นักข่าวรู้ไหมว่าสปก.ปฏิรูปน่ะให้แต่ที่ดินแต่ไม่ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานค่ะไม่มีถนนไม่มีแหล่งน้ำเทศบาลไปทำไปโครงการเยอะๆก็ถูกร้องเรียนว่าไปทำในเขตพื้นที่สปก.และอย่างช่วงหน้าน้ำเนี้ยค่ะที่เหมือนกับชาวบ้านที่ชาวบ้านแจ้งมานะคะว่า1ปีเนี่ยจะติดเกาะอยู่ประมาณ2เดือนที่จริงอ่ะภาพที่เขาส่งไม่ใช่ท่วมถนนนะครับช่วงเดือน12ที่ดูน้ำหลากบ้านผมน่ะถึงหลังคาครับเนี่ยเหมือนที่ชาวบ้านเขาก็แจ้งค่ะว่าช่วงปลายปีนะช่วงที่ว่าน้ำปลายพฤศจิกาธันวาถึงหลังคาบ้านครับที่เขาถ่ายอย่างน้อยเพราะเราเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่ผมบอกว่าอ้าวอำเภอของจังหวัดนครนะครับ
น้ำต้องออกสู่ทะเลตรงกลางคือกรงจังหวัดแรกเมืองกับอำเภอปากพนังนะครับแต่จุดกำเนิดที่รับน้ำแล้วก็แยกไปทั้งสองของเส้นทางที่ออกทะเลมันแยกอยู่ที่หมู่12ใต้ทะเลครับผมค่ะเหมือนกับมันคือด้วยความที่ว่าพื้นที่ตรงที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันเป็นทางน้ำที่จะต้องไหลลงสู่ทะเลมันก็เลยจะต้องเหมือนต้องใช่เป็นพื้นที่รับน้ำแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับยกระดับแค่50ล้านมันก็ไม่บนถนนเส้นนี้อย่างถ้าในมุมของชาวบ้านนะคะนายกถ้าชาวบ้านเขาถามมาประมาณว่าถ้าตรงเนี้ยมันลำบากมากกว่าที่อื่นทำไมถึงไม่เลือกช่วยจุดที่ลำบากก่อนทำไมถึงเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะประชากรเยอะก่อนใช่ที่เขาเดือดร้อนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงนะผมเป็นนายกนะครับหลักการบริหารนะครับหลักจะเป็นแมนเมเนเจอร์หรือว่าความสำคัญเนี่ยครับผมมีมาตลอดแต่อย่างที่ผมบอกนักข่าวว่าพรุ่งนี้ผมขึ้นไปกรุงเทพและพูดบริบทของการเกษตรทั้งหมดเนี่ยดีไหมมาจับประเด็นเวลาสั้นๆอย่างนี้ไหมซึ่งผมใช้หลักการบริหารมาตลอดครับไม่มีที่ไม่มีเหตุไม่มีผลหรือเว้นเอาไว้ตรงจริงๆอ่ะตรงนั้นเป็นมั่นยากผมทั้งนั้นและเป็นที่ขวางลูกรากผมก็เกิดตรงนั้นตรงนี้ขอถามนิดนึงได้ไหมครับว่าสมมติว่ามันมีงบมาจริงๆเนี่ยฮะมันมีวิธีการแก้ไขให้ถนนเนี่ยมันเป็นถนนที่ว่าดีแล้วก็ยั่งยืนโดยที่แบบว่าสามารถทนต่อสภาพน้ำอย่างเงี้ยได้ไหมครับถ้าเกิดว่างบประมาณมันเข้าถึงนะครับผมเอาผมบอกให้นะถ้าว่าเรายกให้ระดับให้ได้ระดับหนึ่งนอกจากว่าน้ำท่วมเยอะๆถึงจะมีปัญหานะตกประมาณกิโลกว้าง5เมตรนะตกกิโลละ5ล้าน8หรือ6ล้านเราตี6ล้านนะครับแล้วระยะทางตรงนี้6กิโล2เนี่ยปลาก็ไปเท่าไหร่แล้วงบประมาณนะครับที่รับผิดชอบเรื่องนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้1กรมส่งเสริม2กรมส่งเสริมหรือว่าปปช.ก็ไว้ขอหรือว่างบประมาณระดับภาคก็ไว้ขอครั้งละเกิน5แสนแต่ไม่เกิน10ล้านก็ได้แค่ปีละ2กิโลมันก็เนาะมันติดขัดในเรื่องหลายอย่างเช่นข้อกฎหมายแล้วก็ข้อกำหนดในเรื่องของระเบียบของประมาณคือจริงๆผมกำลังจะบอกนักข่าวว่าไอ้เคสของผมเนี่ยนะมันเป็นเคสตัวอย่างซึ่งท้องถิ่นชนบททั่วประเทศกำลังเจอแต่เราใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ปีนึงสายเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าจะแก้เนี่ย250,000เนี่ยก็วิ่งได้ชิวตลอดสายแต่ที่ผ่านมาทำไมปล่อยไว้ไม่ทำเหมือนกับว่าไปทำที่อื่นผมจะบอกให้นะครับนักข่าวฟังผมดีๆก่อนหน้านี้มันจะมีโครงการเป็นเหลือจ่ายจากอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งผมจัดสรรโครงการไปเรียบร้อยแล้วแต่โดนกรมดึงงบกลับไปประการที่สองถามว่าผมให้ความสำคัญกับสายนี้ไหมให้ครับประการที่สองผมยังขอโครงการเยียวยาโควิด400ล้านน่ะที่รัฐบาลให้ขอน่ะผมก็ขอกบประมาณจากถนนสายนี้เช่นกันทีนี้ก่อนหน้านี้เมื่อผมขอประมาณไปแล้วเนี่ยแล้วผมจะเอางบประมาณผมไปทำซ้ำซ้อนเนี่ยมันผิดกฎหมายผมถึงต้องรอพอปลายปีงบประมาณรู้ว่าทั้งสองงบประมาณยังไม่ได้ผมถึงเอางบประมาณตัวผมเองของเทศบาลเองไปลงที่บอกว่าประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยแต่ว่าที่ได้ทำอาทิตย์หน้าไม่ใช่ว่าเป็นข่าวลงในเฟซเนี่ยผมจะดำเนินการได้ไม่ใช่นะครับผมก็เตรียมการมาตลอดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าพอลงข่าวแล้วอาทิตย์หน้าจะทำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องมีแผนพัฒนาเราจะต้องมีการทำการแผนเราจะต้องก้าวสภาแปลความว่าผมดูแลมาตลอดทีนี้ค่ะท่านนายกอย่างที่แจ้งนะคะคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็ฝากความหวังไว้กับท่านนายกเนาะว่าเราจะได้มีการพัฒนาแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านนายกแจ้งว่าปลายเดือนนี้เราจะได้งบในส่วนของที่จะมาทำถนนที่ว่าเป็นในส่วนของหินใช่ไหมคะที่จะมาลงใช่และผมก็ชี้แจงกับท่านสมาชิกชี้แจงกับที่ประชุมหมู่บ้านแล้วแต่คนร้องเรียนผมไม่แน่ใจว่าเขาติดตามข่าวหรือไม่ส่วนตัวผมก็ชี้แจงแล้วแต่เราโทษชาวบ้านไม่ได้นะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าใจตรงนี้ผมไม่โทษชาวบ้านนะใช่ครับผมแต่ต้องเข้าใจผมด้วยค่ะทีนี้ท่านนายกชี้แจงอีกครั้งนึงค่ะย้ำอีกครั้งนึงว่างบประมาณเนี่ยจะได้วันที่เท่าไหร่แล้วมีเรามีแผนที่จะดำเนินการตรงนี้จริง
เอาอย่างนี้นะไม่ต้องไปชี้แจงชาวบ้านหรอกเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าถ้าผมยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้แล้วก็โทรกลับไปอีกมันจะกลายเป็นว่าพอเป็นสื่อลงสื่อแล้วนายกทำเลยมันไม่ใช่ผมเตรียมการมานานแล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมทำไม่ได้เพราะผมต้องรอประมาณจากหน่วยงานข้างนอกที่ผมขอไปก่อนนี่คือการหลักการบริหารของท้องถิ่นจนครับผมโอเคโอเคค่ะท่านนายกถ้ามีเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวแอมก็จะตามเรื่องกันต่อนะคะแอมก็จะคอยติดตามปัญหาในส่วนนี้กันต่อเนาะนะคะก็ฝากด้วยนะคะและได้ไงเดี๋ยวแอมจะติดต่อท่านนายกกลับไปอีกครั้งในส่วนของความคืบหน้าตรงนี้นะคะขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมชี้แจงครับผมนายกครับเดี๋ยวฟังนิดนึงครับครับถ้าสมมุติว่าเทศบาลได้เข้าไปดูแลแล้วในเรื่องของทำดานหน้าอย่างเงี้ยฮะแบบคือเราก็อยากบอกต่อนะว่านายกได้ทำงานแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรูปภาพมีอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเราติดต่อกันหน่อยนะครับผมจะได้แบบว่าให้ชาวบ้านเห็นว่าการทำงานของนายกนี่ครับผมคือจริงๆแล้วรูปภาพที่ร้องเรียนไปนะครับครับมันเป็นรูปภาพในช่วงที่น้ำท่วมไม่รู้มีจะไปไหนแต่ผมจะไปทะเลาะกับชาวบ้านไม่ใช่ที่ใส่ผมครับผมถือว่าเขาเดือดร้อนจริงเขาพยายามทุกวิธีทางและเขาก็จะคุยกับผมมาท่านนายกจะไม่กระทบกระเทือนกับท่านนายกนะแต่เราร่วมด้วยช่วยกันผมบอกผมตั้งใจแต่ทีนี้พอลงในเฟซในไลน์เนี่ยไอ้พวกเม้นท์ไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องครับผมที่เอาอนาคตคนอื่นไว้ที่ปลายนิ้วตัวเองอ่ะลูกบ้านผมนะผมไม่ถือสานะครับเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าใจเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เก่งแต่เขาเก่งก็เป็นแฟนผมแล้วครับโอเคแล้วครับครับผมโอเคก็แล้วก็เหมือนคือจริงๆอ่ะรุ่งนี้มาเรื่องนี้ผมก็ทำได้แต่ตอนนี้ฝนตกหนักแต่ตอนนี้สองวันแล้วตกอยู่พร่ำๆเนี่ยมันยิ่งไม่ได้วัสดุค่ะไม่ต้องรออาทิตย์หน้าไปซ้ำไปครับผมเนี่ยขณะที่ผมให้สัมภาษณ์ลูกน้องผมยังทำงานอยู่เลยครับเพราะเรื่องเอกสารมันต้องควบคู่กันครับโอเคโอเคค่ะท่านนายกแต่ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเนาะครับครับผมเดี๋ยววันนั้นวันจันทร์ผมจุ่มสปานะครับครับโอ้มาได้เลยโอเคได้ครับว่ารถกำลังทำงานว่ายังไงเดี๋ยวผมไลฟ์โชว์ได้เลยได้ครับผมยินดีค่ะก็แจ้งมาวันจันทร์เหรอคะครับผมจริงๆนะครับคืนนี้ผมจะขึ้นกรุงเทพที่ผมบอกว่าผมจะไปหานักเก่าที่ทำงานเลยจะมาที่เฮโร่เหรอคะครับมันต้องคุยบริบททั้งหมดนะครับใช่ไหมมันต้องคุยก็จำกัดทั้งหมดถ้าผ่านทางมาเฮโร่ก็ยินดีค่ะนะครับบางที่ผมพูดแรงเพราะมันหลายเรื่องที่มีข้อจำกัดอยู่กับเราแต่ผมจะบอกว่าปัญหาโน่นนี่มันไม่ใช่เราต้องหาทางออกใช่ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะเป็นทำไมครับค่ะแต่ต้องให้เวลาแล้วก็ลักษณะที่ต้องพยายามตั้งใจนิดนึงนะครับทีก็เลือกสอเลือกนายกและรัฐมนตรีเลือกแล้วไม่ติดตามไม่เห็นก็ว่าอะไรเลยใช่ไหมมามีปัญหาอยู่กับนายกต้องติดที่ไม่มีงบประมาณเนี่ยนะก็เหมือนท่านนายกก็จะเป็นด่านแรกเนาะที่ชาวบ้านนึกถึงเอางี้ดีกว่านะคะใช่ได้เนี่ยตรงนี้ผมรู้อ่ะรู้ไหมทุกเรื่องเลยนะเราปฏิเสธชาวบ้านไม่ได้เลยเราคำว่าเป็นรัฐบาลท้องถิ่นถูกไหมครับไม่แต่เรื่องครอบครัวเนี่ยครับพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงแต่เขาก็ต้องมานายกนายกก็ปฏิเสธไม่ได้แต่เราต้องประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถูกไหมค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฮโร่โหฮิวเนี่ยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับท่านนายกละกันถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกกับเราได้นะใช่เหมือนให้ลูกบ้านแล้วก็ร้องผ่านเพจเฮโร่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยประสานงานให้เพื่อที่จะลดเขาเรียกอะไรนะลดการปะทะระหว่างส่วนงานท้องถิ่นไม่ของผมเนี่ยไม่มีการปะทะกับชาวบ้านจัดการค่ะไม่มีผมชี้แจงตามข้อเท็จจริงหมดมีพยานมีหลักฐานแล้วก็พูดไม่ได้เอาแต่สวยงามการทำงานของผมมาตลอดเนี่ยผมมีผลชี้แจงได้หมดแต่อยู่ที่ว่าผู้รับสารจากผมนะเขาจะมีจิตความสามารถในการรับรู้และก็เข้าใจประมาณไหนซึ่งผมไม่ได้ถือสารครับถือว่าทำอะไรคนเรานะครับใครไม่เห็นแต่ว่าดินโดนโอเคโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอภิเชษฐ์ภัทรชูด้วยนะคะที่ได้มาร่วมชี้แจงในส่วนของปัญหาถนนในเส้นที่มีปัญหาณตอนนี้ทางไงก็ทางเพจเฮโร่นะคะแล้วก็ทางลูกบ้านของชาวกาลเกตเนี่ยก็ฝากความหวังไว้กับท่านนายกด้วยนะคะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจบเลยครับนะคือตรงเนี้ยลีพอจะเข้าใจว่าการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะมันจะมีส่วนกลางภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นในเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจการกระจายอำนาจใช่ไหมฮะเราก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายเราเข้าใจทั้งในมุมของชาวบ้านเอง
ทั้งขอแอมขออนุญาตชื่อนึงที่ตัวพี่ธวัชเองเนี่ยเขาก็อยากให้ทางสื่อเนี่ยลงเหมือนกันแอมก็อยากลงตัวแอมเองแอมก็อยากลงเราอยากลงไปสัมผัสพื้นที่จริงอยากจะลงไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นใช่คืออย่างในเรื่องของการบริหารไอ้ส่วนของเทศบาลนะครับมันจะมีในเรื่องของผมเพิ่งเข้าใจละเอียดมากขึ้นเนาะไอ้จากที่เรียนมามันก็ส่วนนึงแหละแต่ว่าไอ้เรื่องงบประมาณเนี่ยมันขั้นตอนเหมือนอย่างการเยียวยาเรื่องของเงินของคนชราที่ว่าที่ผ่านมาที่ว่ามีการเลื่อนฮะมันติดเป็นเรื่องของงบประมาณของภาครัฐอะว่าง่ายๆเนาะครับก็นายกรับปากนะฮะว่าช่วยสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีการเอาหินเนี่ยไปลงในที่เป็นหลุมก่อนก็คือเป็นการแก้เบื้องต้นก่อนทีนี้ในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวนะฮะก็คือต้องมานั่งพูดคุยกันเนาะบางทีอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นจุดทางขาของน้ำเราก็ผมไม่ได้รู้รายละเอียดในพื้นที่จริงใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีโอกาสเดี๋ยวเราจะจัดทีมลงแล้วเพราะว่ามันเป็นปัญหาค่อนข้างเป็นปัญหาระยะยาวนะคะอย่างตัวพี่ธวัชเองเนี่ยพี่ธวัชเขาก็ที่เราติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะคะพี่เขาก็แจ้งว่าเขาอยากให้ทีมสื่อเนี่ยลงพื้นที่อยากให้ไปดูสภาพจริงว่ามันเดือดร้อนจริงๆนะเราก็อยากลงแต่เดี๋ยวเราจะหาทีมลงเรามีพื้นที่ภาคสนามเดี๋ยวเราจะให้เขาลองไปตรวจสอบดูไปพูดคุยกับชาวบ้านดูเข้าใจทั้งสองฝ่ายเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งตัวพี่ธวัชเองนะคะทั้งตัวทั้งในสภาของนายกเองเราก็ต้องเข้าใจเหมือนอย่างที่แจ้งค่ะเฮโร่ของฮิ้วเนี่ยจะเป็นสื่อกลางที่คอยประสานในส่วนของชาวบ้านและภาครัฐนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเราจะเดินเรื่องให้เต็มที่ถ้าได้ความคืบหน้ายังไงเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายครับผมเนาะโอเคฟ้าถ้าพี่ธวัชดูอยู่นะคะก็อย่างที่แจ้งเขามีจะมีเอาหินลงไปให้อยู่นะต้องติดตามดูฮะให้พี่ธวัชอัปเดตมาทางเราก็ได้ว่าท่านนายกได้ทำดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เอามาพูดด้วยว่ามีการดำเนินการเบื้องต้นไปแล้วส่วนผมว่าไอ้เนี่ยมันต้องคุยต่อว่ามันต้องแก้ปัญหาต่อยังไงอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย1เสียงของประชาชนนะฮะก็ไม่ควรถูกทอดทิ้งฮะ1เสียงคนมีค่าหมดเลยเนาะดังนั้นแล้วผมคิดว่าทุกคนควรจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของสวัสดิการที่มันเพียบพร้อมอย่างน้อยๆนะถนนหนทางมันก็ควรจะต้องอะไรอ่ะอำนวยความสะดวกอย่างสมบูรณ์แต่เมื่อกี้ฟังเหมือนว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของสปกใช่ไหมฮะมันเป็นของสปกด้วยมีทั้งที่เป็นของเทศบาลด้วยอะไรด้วยมันคือด้วยมันหลายๆอย่างนะคะผมก็ต้องเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะใช่แล้วก็ชาวบ้านด้วยผมที่ผมบอกว่าว่าชาวบ้านเราจะทิ้งเสียงเขาไม่ได้แต่ว่าการดำเนินการของภาครัฐบางทีเรารู้อยู่ว่ามันล่าช้าไม่ได้ช้าที่ตัวนายกนะมันช้าที่งบประมาณกระบวนการใช่ครับอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างเขาเรียกว่าอย่างตัวแอมเองค่ะทีมงานเฮโร่ขอเป็นเฮโร่แล้วกันนะในส่วนของเฮโร่โหฮิวเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายขอเป็นตัวกลางในการประสานงานของทั้งสองฝ่ายพี่มีคลิปทีมงานมีคลิปที่เป็นของพี่ธวัชไหมคะมีงั้นเดี๋ยวพี่แอมจะให้ท่านผู้ชมอะค่ะได้ลองฟังในมุมจริงๆมันจะต้องมีมุมของพี่ธวัชก่อนแหละแล้วค่อยมาในส่วนนี้นะทีนี้ติดขัดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวขอเป็นคลิปเสียงของพี่ธวัชนิดนึงค่ะเมมโบ้เมมโบ้ครับพี่เล็กเลยนะครับถนนแบบเมมโบ้ครับชมสภาพหมู่บ้านนะครับจริงนะครับสภาพถนนนะครับเดี๋ยวได้เห็นของจริงนะครับมาเที่ยวชมพื้นที่หมู่ที่12ตำบลกาละเกียดนะครับชมหมู่บ้านผมนะครับเรื่องถนนนะครับนะครับเดี๋ยวช่วยนะครับช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมหมู่บ้านนะครับแชร์หนักๆเลยนะครับช่วยแชร์กลุ่มใหญ่ๆหน่อยนะผมอยากให้ชาวโลกเห็นว่าถนนนะครับมันลำบากแค่ไหนนะครับถนนสร้างหลักร้อยปีนะครับถ้าเป็นบ้านคุณจะยังไงนะครับนะครับยังไงก็ช่วยแชร์หน่อยนะครับถ้ารักแฮดมอลแบรนด์สงสารผมแล้วกันนะครับขอกราบขอร้องนะครับ
ขอกราบขอร้องนะครับเดี๋ยวผมให้ชมพื้นที่หมู่บ้านผมนะครับนะครับปีเตอร์จอยแช่กันนะครับผมให้ชมนะครับต้องการให้ชมนะครับต้องการเปิดประตูนะครับเรื่องถนนพื้นที่บ้านผมนะครับให้ดูนะครับพื้นที่บ้านผมนะครับเราเดินทางยังไงอ่ะถ้าคุณไม่ทําถนนให้เรานะครับทํายังไงเราไม่ทําถนนให้เราแล้วเราวิ่งยังไงก็ไม่ทํานะครับดูสภาพครับน้ําเจิดเนี่ยครับสภาพแบบเนี้ยแบมโบ้ยกมือหน่อยเอาเข้าแถวหน่อยนักเรียนนะถ่ายรูปบนนี้ดิเยอะเลยครับเอาเลยโอเคนักเรียนเรียนโรงเรียนบ้านอะไรถนนสบายไหมที่บ้านบอกขอถนนให้ดูหน่อยบู้บู้อยากมีใครอยากได้ถนนเป็นถนนลาดยางเหมือนบ้านเพื่อนบ้างใครอยากได้ถนนอยากได้แบบไหนบู้โอเคกับคอนกรีตชอบอะไรมากกว่าใครอยากได้ถนนลาดยางบ้างยกมือหน่อยใครอยากได้ถนนดีๆบ้างแล้วไปโรงเรียนสุขภพไหมขี้คนอ่ะโบอย่างไรนั่นที่กรุงเทพสบายกว่าไหมอยู่บางเล็กครับเนี่ยครับสภาพแบบนี้แหละครับก็ลุยกันเนี่ยเด็กต้องไปโรงเรียนทุกวันนะครับนี่ถือว่าซ่อมแล้วนะครับยังลำบากกว่านี้นะนะก็อย่างที่พี่แอมบอกนะคะว่าเราต้องมองทั้งสองมุมทั้งในมุมของชาวบ้านเองนะคะแล้วก็ในมุมของท่านนายกเองด้วยแต่ผมฟังเสียงพี่เขาอัดอั้นนะเสียงเขาสั่นเลยผมเข้าใจความรู้สึกเลยว่าเขาต้องสัญจรตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เด็กน้อยอะไรเงี้ยซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเกิดหรอกเพราะว่ารถมันไม่ได้สัญจรเยอะแต่ว่าความลำบากของชาวบ้านที่ว่าเขาต้องเจอทุกๆวันโอ้โหอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าว่าการแก้ไขเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะน้องมาอัปเดตใช่แต่อย่างถ้าในคลิปเมื่อกี้นี้พี่แอมเห็นคลิปเด็กๆแล้วน่ารักดีนะคะเด็กน้อยเด็กเล่นน้ำคิดว่าช่วยเหลือเด็กน้อยน้องเวลาน้องไปโรงเรียนจะได้เนื้อตัวไม่เปื้อนบางคนนั่งมอไซค์นะเผื่อน้ำเนิ้มกระเด็นใส่เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะฝากไว้เมื่อกี้มีช่วงนึงที่ผมจำได้ก็คือที่ท่านนายกบอกว่าภาพอ่ะอาจจะเป็นถ่ายนานอาจจะถ่ายนานแล้วอะไรนี้ถ้าอันเมื่อกี้เนี้ยเมื่อคืนก็คือที่เมื่อกี้เนี้ยในคลิปเมื่อกี้เนี้ยเมื่อวานที่ชาวบ้านเขาพูดมาทีเนี้ยผมได้ยินแต่ว่าที่เนี้ยบอกว่าทีเนี้ยฝนตกผมเลยเข้าใจว่าอ๋อภาพเนี้ยปัจจุบันแหละไม่ใช่ว่าภาพช่วงฤดูน้ำผ่านแต่ว่าฝนตกหนักก็มีช่วงเนี้ยฝนตกหนักแล้วก็มันเลยเป็นสถานการณ์แบบนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ว่ามีการพูดถึงเรื่องภาพเนาะก็เป็นภาพปัจจุบันแหละแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบช่วงฝนช่วงฝนมาพอดีอ่ะว่าด้วยเรื่องของถนนในที่ต่างจังหวัดแล้วที่ภาคใต้แล้วกลับมาถนนในเมืองไทยบ้างเอ้ในเมืองไทยเมื่อกี้ไปในเมืองไทยครับผมไปแล้วที่ในกรุงเทพว่ามาที่ไหนอ่ะจัดไปที่ไหนครับผิดนิดผิดหน่อยนี่จอมปีแทบเลยทีนี้มันมาถนนที่เขาเรียกอะไรนะรัชดาโค้งร้อยศพทำไมเขาถึงเรียกว่าโค้งร้อยศพเขาเรียกว่าผมอยากฟังมากเลยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ผมเดินทางทุกวันเลยนะเนี่ยน้องนี่ผ่านทุกวันแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เลยทีนี้ไม่กล้าเดินทางผ่านแล้วก็โค้งเลยขับอ้อมนั่นแหละอย่างนั้นวันเดี๋ยวมาเขาเรียกว่ามันคืออาถรรพ์ความเฮี้ยนหรือประมาทหรือว่ากายภาพทางถนนโค้งร้อยศพหน้าศาลอาญารัชดานะคะจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายตลอดเดือนกันยาเสียชีวิตไปแล้ว4ศพเดือนเนี้ยนะ4ศพใช่ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันเนี้ย4ศพนี่กับที่คือผมกับทุกวันผมไม่รู้เลยนะว่ามีอุบัติเหตุถึงขั้นผมคิดเคยเห็นแต่ไม่คิดว่าถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าเราก็ไม่คิดเนาะว่าจะร้ายแรงมันไม่ใช่โค้งหักศอกนะฮะมันเป็นโค้งแบบยาวๆอ่ะครับใช่มันเป็นทางโค้งมายาวๆนี่ถ้าดูจากลักษณะนี้แล้วก็ดูว่าเมื่อวันที่16กันยาค่ะที่ผ่านมานะเป็นรถกระบะพ่อค้าไก่นะคะย่านตลาดสะพานใหม่พุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจังเสียชีวิตคาซากรถอันนี้เหตุการณ์หนึ่งแล้วนะครับอันนี้เหตุการณ์แรกของเดือนกันยาเหตุการณ์หนึ่งวันที่19ครับบริเวณใกล้กันรถกระบะหนุ่มวัย30ปี
ชนต้นไม้และเสาไฟฟ้าลูกชายวัยขวบเศษเสียชีวิตและภรรยาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสองแล้วนะครับล่าสุดค่ะกลางดึกวันที่24กันยาที่ผ่านมาเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อคืนนี้เองหนุ่มรอดีเจก้องนะคะที่เคยร่วมรายการเทคมีเอาก็ขับรถเก่งชนเสาไฟฟ้าสังเวยไปอีกคันทีนี้ก็เลยมันก็เลยเป็นคำถามว่าตัวตายตัวแทนหรือเปล่าอาถรรพ์หรือเปล่าเป็นอาถรรพ์ถนนอะไรหรือเปล่านะคะก็ยังเป็นเรื่องเล่าขานโค้งร้อยศพหน้าศาลอาญารัชดานะคะนี่ก็มีมานานแล้วหลายคนก็เชื่อในเรื่องของตัวตายตัวแทนอาถรรพ์โค้งเฮี้ยนแต่ก็มีบางกลุ่มแย้งมาว่าเกิดจากความประมาทขับรถเร็วหรือเกิดจากกายภาพทางถนนมากกว่าถ้าเมื่อก่อนนี้นะคะบริเวณเกาะกลางถนนโค้งร้อยศพดังกล่าวเนี่ยเคยมีสารเพียงตาอยู่ใต้ต้นโพมีคนนำของมาเส้นไหว้ทั้งตุ๊กตาม้าลายมาวางไว้จำนวนมากทำให้กีดขวางการจราจรจนปี2558ทางเขตจตุจักรได้เคลื่อนย้ายนำออกไปเพื่อจัดระเบียบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางจราจรเหตุการณ์ครั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนเพราะมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะเกรงความเฮี้ยนของสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นแต่ปัจจุบันใครถ้าใครผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นก็ยังเห็นว่ามีคนนำเครื่องเส้นไหว้ไปตามไหว้ตามความเชื่ออยู่นะคะถ้ามาดูในเรื่องของโครงสร้างกายภาพทางถนนถนนเส้นนี้เดิมเนี่ยก่อสร้างด้วยกรมโยธานะคะต่อมาได้มอบให้ทางกทมเนี่ยรับผิดชอบดูแลในส่วนนี้อ่ะอย่างที่เห็นจะมีรูปปั้นม้าลายนะคะมา ก่อนหน้านี้เขาก็มีการกราบเส้นไหว้ในส่วนนี้อยู่นะคะแล้วก็ในด้านของนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์นะคะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเมืองต้นได้ให้ข้อมูลไว้ว่าถนนบริเวณดังกล่าวเป็นถนนทางโค้งยาวเกือบ2กิโลเมตรทำให้หลายคนใช้ความเร็วเกินกำหนดเวลาเข้าโค้งอาจไม่รู้สึกว่าอยู่บนโค้งมีความรู้สึกเหมือนขับทางตรงแม้โค้งลักษณะนี้มีการบีบช่องทางด้วยลูกระนาดและทาสีทึบลงบนพื้นถนนเพื่อให้รถยึดเกาะถนนได้ดีและให้รถชะลอความเร็วแต่อาจต้องเพิ่มป้ายเตือนและติดสัญญาณไฟกระพริบให้ระวังทางโค้งส่วนทางด้านสำหรับกรมโยธานะคะสำนักการจราจรและขนส่งกทมจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสามารถทำได้จะแนวทางด้านวิศวกรรมจราจรสามารถทำได้ทันทีเช่นเพิ่มเครื่องหมายบนทางเพื่อเตือนผู้ขับขี่ลดความเร็วคาดว่าจะมีลดลงบ้างนะคะนอกจากนี้ก็เพิ่มแสงสว่างเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนนะคะรวมถึงป้ายเตือนในส่วนก่อนถึงโค้งด้วยนะมันก็หลายๆอย่างนะคือมันอย่างนี้ฮะไอ้เส้นเนี่ยครับผมผ่านทุกวันเลยมันจะเป็นทางที่ว่าหนึ่งก็คือเป็นทางที่ว่าลงมาจากสะพานข้ามแยกรัชดาสองก็คือมันจะเส้นทางตรงเนี่ยฮะมันจะลงอุโมงค์ตรงแยกรัชโยธินอีกทีนึงนะฮะนั่นก็หมายความว่าไอ้ความเร็วรถที่ว่ามาจากสะพานก็เร็วอยู่แล้วรถที่ว่าไม่ได้ขึ้นสะพานมาเนี่ยที่ว่ารถมาทางปกตินะฮะพอจะลงอุโมงค์เนี่ยฮะท่านผู้ชมเขาก็ใช้ความเร็วที่จะมันเร็วทั้งฝั่งสองฝั่งอ่ะเร็วนี่ก็เร็วอันนี้ก็เร็วเนี่ยฮะเพื่อที่จะแบบลงอุโมงค์ไปเนี่ยฮะก็คือเท่ากับว่าเลนขวาเนี่ยฮะเป็นเลนที่ว่าใช้การจราจรมากที่สุดอีกเส้นนึงก็เหมือนกันฮะหมายถึงว่าอีกเลนอีกฝั่งนึงถนนนึงอ่ะฮะก็อีกฝั่งนึงก็จะขึ้นมาจากอุโมงค์เหมือนกันอีกฝั่งนึงก็ขึ้นอุโมงค์เพื่อที่จะบางคนก็ขึ้นสะพานบางคนก็แยกไปทางซ้ายนะฮะแต่ส่วนมากอุบัติเหตุมันจะเกิดฝั่งสารฝั่งสารนะตอนแรกอะผมเข้าใจว่าเขาเอามาเส้นสารเนี่ยเอาของมาเส้นไหว้นึกว่าเป็นจะขึ้นศาลศาลอาญาขึ้นศาลนึกว่าขึ้นศาลยุติธรรมนะฮะ oh. เลยเอาของมาเส้นไหว้เพื่อที่จะขอพรให้แบบว่าชนะคดีหรือว่าอะไรแต่ว่าก็เคยเห็นอุบัติเหตุแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่ฮะเพราะลูกลีก็ไม่คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุด้วยนะเพราะว่าถนนตรงนี้มันเป็นโค้งอ่อนๆนะฮะมันไม่ใช่โค้งแบบอย่างนี้เลยอ่ะมันเป็นโค้งแบบใช่โอ้โห2กิโลเมตรโค้ง2กิโลเมตรนี่คือมันอ่อนมากเลยนะมันแบบว่ามันเลยการใช้ความเร็วเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ว่าชินใช่ไหมฮะมันเลยแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าที่ปกติอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวขอภาพที่เป็นภาพดาวเทียมอะค่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ยนะฮะ
คือมันไม่ใช่แบบว่าโค้งปุ๊บเลยอ่ะมันค่อยๆโค้งแล้วเห็นไหมมันจะมีแยกทั้งแยกรัชโยธินตรงบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทางขึ้นสะพานที่จะข้ามไปสู่ถนนเส้นสุทธิสารรัชดาพระราม9ไปทางนู้นนะฮะเออมันเลยใช้ความเร็วกันทั้งฝั่งที่ไปลงจากสะพานทั้งฝั่งที่ขึ้นจากอุโมงค์ทั้งฝั่งที่จะลงอุโมงค์อะไรเงี้ยฮะเพื่อที่จะเร่งความเร็วให้เอาตรงนั้นดีเองที่ขับมอเตอร์ไซค์ดีก็ขับเร็วในช่วงตรงนั้นเพราะว่าดีกลัวว่าที่ขับเร็วเพราะว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์มาจากเลนซ้ายใช่ไหมฮะเราจะไปทางถนนอย่างเงี้ยฮะเออจะบอกเข้าโมงเราไม่ลงโมงลงโมงไม่ได้ครับมอเตอร์ไซค์ลงโมงไม่ได้ผิดกฎหมายนั่นแหละทีเนี้ยรถอ่ะมันมาจากฝั่งเลนขวาฮะลงจากสะพานอ่ะเขาก็ต้องรีบออกมาบางคนเขาไม่ลงโมงอ่ะเขาจะเลี้ยวอ่ะเขาก็ต้องออกมาทางซ้ายเงี้ยฮะมันก็จะเกิดการปาดเงี้ยมันก็ต้องใช้แบบเหมือนใช้ความเร็วในการเร่งตัวเองไม่ให้ชนกับเขาที่ไหนได้ล่ะยิ่งใช้ความเร็วยิ่งควบคุมรถยากเจอกับตัวเลยนะพี่แอมเพราะว่าบางทีรถเขาสวนเอ้ยไม่สวนเขาแซงอ่ะแล้วเราเป็นมอเตอร์ไซค์รถเล็กอย่างเงี้ยฮะมันแขว่งมันเป๋อย่างเงี้ยฮะใช่นั้นแล้วเนี่ยเส้นเนี่ยใครคิดว่าไม่อันตรายจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่ามี4ศพในเดือนเดียวใช่แล้ววันนี้คิดว่าจะไม่กลับทางนี้แล้วไม่กลับแต่กับทางอื่นเพียงพักชมอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่แอมขอพูดในเรื่องนี้นิดนึงสำหรับการแก้ไขทางกายภาพของถนนนะคะเขาก็จะต้องยกระดับถนนให้สูงขึ้นนะคะปรับองศาความลาดเอียงนะคะโดยโค้งถนนด้านฝั่งนอกเขาเรียกอะไรเนี่ยหมู่บ้านจันเกษมเหรอเป็นหมู่บ้านใช่ไหมตรงนั้นเป็นหมู่บ้านมันจะมีมหาวิทยาลัยจันเกษมอยู่อ๋อมหาวิทยาลัยจันเกษมเพราะว่าขอโทษค่ะอ๋อมอใช่ไหมมอจุดมหาวิทยาลัยจันเกษมเออโถพี่แอมไก่แล้วไม่ชินน้ำไม่เคยไปทางน้ำบ้านแอมอยู่ฝั่งนี้ต่อคือต้องสูงกว่าโค้งด้านในฝั่งศาลอาญานะคะเพื่อให้รองรับการตีวงเลี้ยวโค้งให้ได้เหมาะสมทั้งนี้นะคะการปรับปรุงแก้ไขกายภาพอาจจะมีอุปสรรคนอกจากปรับถนนต้องปรับระดับระบายน้ำนะคะที่ผ่านมาเคยศึกษาการแก้ไขแล้วนะแต่ได้รับการคัดค้านจากอาคารสำนักงานบ้านเรือนย่านดังกล่าวเพราะว่าถนนเนี่ยจะสูงกว่าอาคารเดิมสรุปก็คือยังไม่มีการแก้ไขใช่ไหมยังไม่มีการแก้แต่แค่ว่ามันเป็นแผนการแก้ไขแต่คือยังไม่มีการแก้ไขเป็นรูปธรรมดังนั้นแล้วคนขับรถนี่ฮะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับยิ่งช่วงนี้ฝนตกถนนมันลื่นมากมันก็อันตรายเนาะฝากถึงคนที่ต้องขับไปผ่านมาที่จะต้องใช้ถนนเส้นนั้นนะคะหน้าศาลอาญาก็ระมัดระวังนิดนึงครับผมนะคะอยากขับรถเร็วเกินที่เขากำหนดใช่ครับผมโอเคจ้ะเดี๋ยวอันนี้มาคุณธีรศักดิ์พิทักษ์วงเหมือนกันเลยเขาพระบาทอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของปัญหาถนนที่ต่างจังหวัดส่งมาให้ดูฮะส่งมาให้เราดูเราจะได้ทำข่าวเดี๋ยวเรามาเดินเรื่องกันมันแก้ไขได้เราจะได้ประสานงานให้ใช่ไหมครับนะคะเราให้เฮโร่โหฮิ้วได้เป็นสื่อกลางนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานะเพราะอย่างที่แจ้งว่าบางพื้นที่เนี่ยมันไม่มีใครรู้เพราะอะไรมันไม่มีสื่อลงคนไม่รู้จักอะไรอย่างนี้นะฝากมาทางกล่องข้อความของเฮโร่นะคะคุณธีรศักดิ์พิทักษ์วงทักมาค่ะแจ้งปัญหากันเข้ามานะคะครับทั้งรูปภาพข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วก็เขตพื้นที่เบอร์ติดต่อแจ้งไว้นะคะเดี๋ยวให้น้องทีมงานเนี่ยประสานงานลงไปแล้วก็ติดต่อกับทางหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อที่จะมาทราบถึงปัญหากันนะคะโอเคงั้นเปลี่ยนเรื่องนั่นสุดท้ายทิ้งท้ายเมื่อเช้าเราสัญญาไว้แล้วว่าตอนเที่ยงเนี่ยเราจะเอามาแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านเรามาให้ดูนะว่ามันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะใกล้ๆบ้านเรานี่คือคนต่างจังหวัดบ้านครูตรงไหนไม่ใกล้บ้านเพียงนะเที่ยวท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครวันหยุดสำหรับ1วันไปกลับได้เอาใกล้ๆพอฮะเราเซฟเวลาไว้ก่อนช่วงนี้อยากไปไหนไกลโควิดยังไม่หายดีเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แอมไปเลยอืมไปไหนอ่ะเปิดเลยครับทีมงานไปไหนกันอ่ะเปิดดูก่อนนะพี่แอมต้องถามว่าพี่แอมเคยดูละครดูหนังภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าไหมแผลเก่าดูค่ะตอนแรกว่าขวัญเรียมนะฮะขวัญเรียมใช่เราไปเที่ยวย้อนรอยตำนานแผลเก่าที่ตลาดน้ำขวัญเรียมกันนะครับผมอยากกินเมื่อกี้ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวทีมงานเดือดลุกเสลวชะมองไม่ทันเลยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกคนทุกวัยเด็กเดินได้ผู้ใหญ่เดินดีมีม้ามีลาให้เด็กนั่งด้วยอยู่ไม่ไกลจากบ้านนี้เท่าไหร่เพลิดเพลินในแรงบันดาลใจก็คือเราไปนะฮะเราจะเห็นบรรยากาศแผลเก่าเลยมีแม่น้ำ
็คือคลองแสนแสบนะฮะที่ในวรรณกรรมเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าขวัญกับเรียมเนี่ยจมที่คลองแสนแสบเป็นตำนานแห่งความรักอะไรเงี้ยฮะเป็นภาพยนตร์คลาสสิกของโลกเลยนะเออสำหรับแนวคิดของตลาดขวัญเรียมเนี่ยก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงนี้เนาะเออเป็นการจำลองชีวิตชาวเรียกว่าอะไรอ่ะชาวกรุงในสมัยนั้นนะฮะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นว่าเอ้ยสมัยก่อนนะฮะคนที่ใช้ชีวิตในย่านทุ่งบางกะปิเขาเรียกอย่างนี้ฮะทุ่งบางกะปิเป็นอย่างไรเนาะซึ่งตลาดน้ำขวัญเรียมเนี่ยฮะเขาก็จะเปิดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ค่ะอืมครับผมก็นั่งเรือได้ไหมอะไรนะครับเหมือนมีให้นั่งเรือด้วยอ๋อใช่มีบริการให้นั่งมีบริการให้นั่งเรือเดี๋ยวนะเอาวันเปิดก่อนวันเปิดเนี่ยก็คือเปิดเสาร์อาทิตย์นะฮะก็คือแล้วก็วันหยุดนะตักคาเดอร์ก็คือถ้าเกิดวันหยุดทางราชการเนี่ยตลาดน้ำขวัญเรียมเขาก็เปิดบริการเหมือนกันนะครับผมซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ซอยรามคำแหง185ค่ะแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีนะครับผมเวลาทำการเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะ6โมงเช้าทำไมไปเช้าจังท่านผู้ชมเราจะมีภาพให้เห็นว่าเขาจะมีการตักทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ซึ่งตลาดน้ำขวัญเรียมฮะจะอยู่บริเวณวัดบางเพ็งเหนือกับวัดบางเพ็งใต้เออนั่นแหละฮะก็อยู่คนละฝั่งกันเลยเออแต่ว่าก็จะมีสะพานเชื่อมเราสามารถทำบุญตักบาตรพระริมน้ำได้มีบริการนั่งเรือจากตลาดน้ำขวัญเรียมนะฮะไปบริเวณตลาดมีนบุรีแล้วก็นั่งกลับมาชมบรรยากาศพี่น้องกรุงเทพเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นกรุงเทพโซนชนบทเพราะว่าจะออกไปทางฉะเชิงเทราจะออกไปทางอะไรพวกนี้แหละกิจกรรมแบบนี้เขามีตลอดไหมตรงนี้น่าจะเป็นช่วงเทศกาลนะที่ว่ามีการแสดงมีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ที่อาหารการกินของขายที่ตลาดซึ่งเป็นของกินมาเพียงมากคือบางคือมีหลายอย่างมากเลยนะเช่นของที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่นี่ก็มีหมูย่างเมืองตรังอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องไปตรังแล้วค่ะไปตลาดน้ำขวัญเรียมแทนที่นี่มีได้ใช่ครับผมขนมไม้บ้านเรามีไหมเอ้ยยังไม่มีเดี๋ยวจะติดต่อตลาดดูจะได้เอาไปขายนะครับผมแต่ว่าบริการเรือเนี่ยเขามีเป็นรอบๆเป็นเวลานะน่าจะประมาณ3โมงน่าจะปิดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดเกินอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะไปไหนดีฮะไปเที่ยวได้บุญด้วยเพราะจะไปทำบุญได้มีถวายสังฆทานพระสงฆ์มีเนี่ยตักบาตรทำบุญถ้าไปเช้าๆหน่อยบรรยากาศก็จะดีนะฮะรถไม่ติดด้วยเช้าๆถ้าเย็นๆหน่อยละกำแพงนี่โอ้โหหนักมากโอเคไปกันได้ไปกันได้จะไปกันทั้งได้บุญแล้วก็ได้เหมือนช่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถ้าพรุ่งนี้ไปเที่ยวเก็บภาพมาฝากด้วยไปไลฟ์สดที่นู่นด้วยนะรีไปเที่ยวเสมือนเป็นบ้านตัวเองแล้วอ่ะไปบ่อยมากอ๋อเหรอไปบ่อยมากแต่จะบอกว่าในกรุงเทพมหานครมีตลาดน้ำลักษณะนี้เยอะมากวันนี้ตลาดขวัญเรียมสัปดาห์หน้าศุกร์หน้าตลาดน้ำอีกสัญญาเลยว่าเป็นตลาดน้ำในกรุงเทพมหานครเหมือนกันแต่จะเป็นที่ไหนต้องเปิดดูเฮโลโหฮิวสัปดาห์หน้าเหมือนกันสัปดาห์หน้าเนาะเกริ่นไว้หน่อยฮะว่าวันจันทร์ที่เราจะมีไลฟ์จัดรายการเนี่ยฮะน้องนี่ติดต่อได้แล้วเชิญพี่คนนึงฮะเขาเป็นอยู่ในจังหวัดระยองเขาทำกิจกรรมจิตอาสาเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาว่าจะเป็นประเด็นอะไรเนาะวันนี้มีพี่แอมมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมฝากได้ฝากทิ้งท้ายวันนี้พี่แอมกับเจ๊แคทมีแผนจะไปพิสูจน์โค้งร้อยศพน้องลีไม่ไปนะครับน้องลีถึงจะเป็นทางผ่านก็เถอะฮะเพื่ออันนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% นะคะแต่มีแผนว่าจะไปดูกันว่ามันมันยังไงมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนติดตามนะคะฝากติดตามนะคะว่าเจ๊แคทจะไปหรือเปล่าอันนี้สวัสดีทั้งสองท่านช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณเสิร์ชคนเชียนใหญ่อ๋อสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะแสดงว่าเขาเห็นว่าผมไอแน่เลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับส่งสุขภาพแต่ว่าผมไอผมแพ้แอร์เย็นมากที่นี่ผมแพ้อากาศเย็นครับผมแต่ที่เชียนใหญ่ที่นครศรีคุณธวัชแอมจะหาโอกาสไปนะเราต้องติดตามเรื่องนี้จะต้องติดตามถ้ามีโอกาสถ้าตัวแอมไม่ได้ไปเองอาจจะมีทีมงานภาคสนามเดี๋ยวลงไปครับผมนะคะอาจจะมีไปติดตามความคืบหน้าในส่วนนี้กันครับไว้วางใจเราได้เนาะเราแก้ปัญหาให้ค่ะครับเราไม่มากน้อยแค่ไหนขอให้เฮโร่เนี่ยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของท่านเนาะได้ร่วมแก้ปัญหาเหมือนโฆษณาหนึ่งอ่ะให้เราดูแลคุณประมาณนั้นนะฮะเราก็ประมาณนั้นเราก็ดูแลค่ะสปอนเซอร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มีแหละรายการเราโอเคจะตายจ้ะวันนี้
วันนี้เลิกงานพอดีเลยครับผมฝากไว้ด้วยนะคะตลาดน้ำขวัญเรียมแล้วฝากเฮโร่โหฮิ้วนะคะมีปัญหาร่วมแก้ไขมีน้ำใจร่วมช่วยเหลือนะคะมีปัญหาอะไรประสานทุกเหตุด่วนเหตุร้อนนะคะก็แจ้งเรามาได้เราพร้อมที่จะประสานความช่วยเหลือของท่านในทุกๆเรื่องเลยนะคะมีปัญหาเรื่องใดทักอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เพื่อที่จะได้ทีมงานเนี่ยได้ติดต่อประสานงานกันกลับไปขอรูปภาพนะคะขอชื่อสถานที่ที่เกิดเหตุหรือถ้าไม่สะดวกใช้ชื่อจริงก็ชื่อเล่นก็ได้นะคือเราต้องการชื่อเพื่อจะได้คุยได้แบบนะไม่อยากฮัลโหลคุณพี่เราจะได้แบบเอ้ยพี่ชื่อสมมุตินะโทรหาน้องลีโทรมาคอนเฟิร์มไอ้โทรมาคอมเพนน้องลีก็จะฝากชื่อลีนะครับอยู่นี่เบอร์โทรนี้ๆอะไรเงี้ยเราโทรไปสวัสดีครับคุณลีใช่ไหมคะบางทีเราโทรไปเราสวัสดีค่ะคุณอุ้ยเออใครนะพี่เออเขาคือใครนะอะไรเงี้ยใช่ไหมเออเราก็ลืมไปเราต้องขอเบอร์ขอชื่อด้วยครับผมมีทิ้งท้ายไหมมีคำคมไหมเนี่ยมุกสดเลยมีไหมฮะคำคมไม่คิดไม่ทันโอเคครับผมทันแค่ว่ากันใหม่โอเคสำหรับวันนี้เราสองคนก็ฝากเพจเราแล้วก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่วันจันทร์ช่วง10โมงเช้าในรายการเฮโลเฮโลโคฮิวครับผมครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนลีกับพี่แอมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกปัญหามีทางออกต้องการความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งเบาะแสยาเสพติดทุจริตคอร์รัปชันสดทุกที่เกาะติดทุกสถานการณ์ประสานทุกความช่วยเหลือเฮโลโหฮิวมีปัญหาร่วมแก้ไขมีน้ำใจร่วมช่วยเหลือ